ทรวีเล่าเคยเสียน้ำตาเพราะถูกบูลลี่รูปร่างจนวันนี้ที่ยอมรับตัวเองมากขึ้นจากกระแสที่ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงถึงรูปร่างของสาวเสียงใสที่ใบหน้ามีรอยยิ้มอยู่เสมออย่างเอิร์ธภัทรวีวันนี้ได้มาพูดคุยเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวที่ทำให้เราได้เห็นการเติบโตที่แข็งแรงและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวงการบันเทิงเพลงมากกว่า10ปีผ่านรายการหลังไมค์ UNCENSORED ทางช่อง YouTube COOLISM การกระทำแบบไหนที่เคยโดนบูลลี่แล้วรู้สึกแย่สุดๆเอิร์ธเป็นคนเซนซิทีฟเวลาโดนพูดถึงรูปร่างมีเหตุการณ์หนึ่งที่เอิร์ธรู้ว่าเขาไม่ตั้งใจเอิร์ธเป็นคนน่องขาใหญ่เขาเห็นน่องแล้วพูดว่าหูใหญ่มากพูดแล้วเขาก็ขำตอนนั้นเราก็ขำๆไปกับเขาแต่พอปิดประตูอยู่กับตัวเองก็น้ำตาไหลจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรากลับมาแต่งตัวมั่นใจมากขึ้นน่าจะเพราะอายุวัย30แล้วเราเคยคิดว่าถ้าเราหุ่นดีเราจะแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้แต่มันไม่ถึงวันนั้นสักทีเราเลยคิดว่าไม่เป็นไรใส่ไปเลยอยากทำอะไรก็ทำเรามีอะไรเปลี่ยนในใจคนเดิมที่ขี้กลัววันนี้เรารู้สึกไม่เป็นไรทุกคนก็มีความสวยของตัวเองรายเอามารับตัวเองมากขึ้นแล้วเวลาเจอกระแสคอมเมนต์เกี่ยวกับรูปร่างตอนนี้เรารับมืออย่างไรถ้าเป็นแต่ก่อนเอิร์ธคงเจ็บมากแต่ช่วงนี้คอมเมนต์ไหนที่เราไม่สบายใจเราก็ลบด่าเลยถ้าใครพูดไม่ดีเช่นคอมเมนต์ว่าร้องเพลงก็ดีน่าจะผอมหน่อยก็จะลบเลยแต่บางคนก็มีฟีลเป็นห่วงเราว่าป่วยหรือเปล่าเราก็จะเข้าไปตอบว่าพี่หนูโอเคหมอบอกเยี่ยมเราก็ดูเจตนาของเขาออก